สืบเนื่องนะครับจากโพสต์ที่คุณหมอโพสต์นะครับได้มีการแล่นเรือแล้วได้มีการโพสต์รูปนะครับที่เป็นรูปแบ็กกราวด์นะครับวิวนะครับแล้วก็จะเป็นรูปนะครับเป็นเส้นสีแดงๆนะครับที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเส้นสปาเกตตี้จริงๆไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้นะครับบอกก่อนเป็นเส้น GPS นะครับต้องบอกก่อนว่าประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อยากให้นักสืบโซเชียลนะครับช่วยกันดูนะครับว่าเรือลำนี้นะครับเรือลำนี้ที่แล่นอยู่เนี่ยนะครับคิดว่าใกล้นะครับใกล้ฝั่งไหนนะครับใกล้ฝั่งไหนของแม่น้ำเจ้าพระยาและก็วิวหรือว่านะครับแบ็กกราวนะครับแบ็กกราววิวทั้งหมดเนี่ยเป็นนะครับแบ็กกราวเดียวกันกับที่คุณหมอเพิ่งไปถ่ายมาหรือเปล่านะครับภาพแรกเนี่ยนะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยลองดูนะครับเป็นชุดแรกเนี่ยจะเป็นเรือวิ่งนะครับแล้วก็จะมีแบ็กกราวแล้วก็ภาพที่2เนี่ยนะครับเป็นวิดีโอที่2เนี่ยคือวิดีโอที่จะติดกันนะวิดีโอหลังจากถัดไปเนี่ยเป็นนะครับวิดีโอที่คุณหมอเนี่ยเพิ่งไปถ่ายมาล่าสุดนะครับลองให้ทุกคนดูว่ามันเป็นจุดเดียวกันไหมนะครับจุดเดียวกันไหมแล้วก็ทิศทางเรือเนี่ยเรือมันหันหัวไปทางไหนนะครับห่างจากฝั่งเท่าไหร่นะครับห่างจากฝั่งเท่าไหร่และความเร็วที่เรือวิ่งนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าครับว่างานนี้นะครับมันมีอะไรให้เป็นพิรุธและเป็นสังเกตอีกแน่นะครับที่คุณหมอนะครับออกมาโพสต์เนี่ยมันต้องมีประเด็นอะไรออกมาให้เราได้ติดตามนะครับแต่ตอนนี้ให้ทุกคนลองไปดูก่อนนะครับคลิปนี้นะครับลองไปดูคลิปนี้ก่อนครับเนี่ยครับคลิปนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนดูนะครับก็คือภาพของเรือลำนี้นะครับทิศทางการเดินเรือห่างจากฝั่งประมาณเท่าไหร่และแบ็กกราวนะครับข้างๆที่เราเห็นน่ะเป็นแบ็กกราวแถวๆไหนแน่นะครับเราลองดูนะครับว่าเนี่ยมันห่างออกจากฝั่งเท่าไหร่นะครับวิ่งอยู่ฝั่งไหนและแบ็กกราวมันเป็นแบ็กกราวที่ไหนแน่เพราะตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมีข้อมูลออกมาแน่นอนนะครับและเราก็สามารถรู้ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบริเวณนี้หรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าอยากให้ทุกคนช่วยดูนะครับว่าแบ็กกราวด์เนี้ยนะครับแบ็กกราวด์ที่เราเห็นตอนเนี้ยนะครับเป็นแบ็กกราวด์ที่ไหนแน่ใช่แบ็กกราวด์ดังต่อไปนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับแบ็กกราวด์อันเนี้ยคิดว่าใช่เป็นแบ็กกราวด์อันเดียวกันหรือเปล่าผมว่ามันคือแบ็กกราวด์ตัวเดียวกันเลยนะเรือลำนี้จะต้องอยู่แล่นอยู่ในบริเวณนี้แน่นอนเป็นนี่แหละครับคลิปที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ทั้ง2คลิปนะครับเห็นหรือเปล่าว่าทิศทางการเดินเรือเนี่ยมันอยู่ห่างนะครับอันนี้มันเป็นการถ่ายจากน่าจะไม่ใช่จากกล้องวงจรปิดผมคิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายจากฝั่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ทิศทางการเดินเรือมันเดินเรือไปทางไหนนะครับการทางเดินเรือไปทางไหนและก็แบ็กกราววิวน่ะเป็นภาพเดียวกับที่คุณหมอเพิ่งไปถ่ายมาหรือเปล่าให้ทุกคนลองช่วยกันนะครับวิเคราะห์ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับเรามาช่วยกันนะครับในประเด็นนี้อ่ะอีกอันนึงครับที่คุณหมอโพสต์เอาไว้เป็นภาพนิ่งนะครับและก็เป็นรูปนะครับเส้นสีแดงๆอ่ะเราไปดูนะครับว่ามันคือเส้นอะไรนี่ครับหลายคนนะครับคงจะงงนะครับว่าที่คุณหมอทวัชชัยโพสต์นะครับเส้นสีแดงๆเนี่ยคือเส้นอะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าเส้นสีแดงๆเนี่ยก็คือเป็นเส้นของ GPS ไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้แน่นอนรับประกันได้และจากที่ผมคาดเดานะครับว่าที่คุณหมอโพสต์แบบนี้นะครับคุณหมอกำลังจะบอกว่านะครับเส้นนะครับ GPS อ่ะที่มันมีอยู่หลายเส้นสีแดงๆเนี่ยหลายเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นที่สามารถเลือกออกรหัสออกไปได้เมื่อเราเลือกออกรหัสออกไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นนะครับเห็นเส้นจริงนะครับในการเดินเรือลำนี้นะครับในการเดินเรือครั้งนี้มันสามารถที่จะเอาเส้นแต่ละเส้นเนี่ยนะครับที่เป็นเส้น GPS เส้นแดงๆเนี่ยที่มันไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้เนี่ยมันเป็นเส้น GPS เนี่ยสามารถที่จะเอาออกนะครับเอาเส้นที่ไม่ใช่ออกและมันก็จะเหลือเส้นจริงเพียงเส้นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าทิศทางเรือว่าเรือไปทางทิศทางไหนห่างจากฝั่งเท่าไหร่อยู่ในฝั่งไหนความชัดเจนนี่แหละครับสิ่งที่ผมคิดว่าที่คุณหมอทวัชชัยโพสต์นะครับภาพนี้เพื่อสื่อถึงตรงนี้เราต้องรอดูนะครับว่าคุณหมอทวัชชัยจะโพสต์อะไรออกมาอีกในเรื่องของ GPS ตรงนี้เราต้องรอชมกันต่อไปครับอย่างที่บอกนะครับว่าเส้นสีแดงไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้แน่นะครับแต่เป็นเส้นนะครับการเดินเรือของ GPS แต่เราเห็นป่ะฮะว่ามันมีเส้นแดงๆหลายเส้นเยอะแยะมากมายเลยผมคิดว่านะครับคุณหมอนะครับจะต้องเอาเส้นบางเส้นออกคัดออกแล้วเราจะเหลือเส้นจริงเมื่อเราเหลือเส้นจริงปุ๊บเราจะรู้ว่าทิศทางเรือเดินทางไปทางทิศไหนแน่อยู่บริเวณไหนใกล้อะไรนะครับใกล้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอกำลังจะสื่อออกมานะครับแล้วก็ความเร็วของเรือนะครับจะอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับคุณหมอเอาออกมาพวกเราก็ลองช่วยกันดูก่อนนะครับช่วยกันวิเคราะห์ก่อนที่คุณหมอจะเปิดเผยข้อมูลอะไรลองดูว่าคลิปที่ผมให้ดูทีแรกแล้วว่าทิศทางมันใช่ไหมแนวทางเดียวกันไหมและเป็นไปทางทิศทางนั้นไหมนะครับทุกคนมาช่วยกันนะครับงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่า
การที่จะเอาผิดผู้ต้องหาบนเรือนะครับเราไม่สามารถจะเอาหลักฐานหาหลักฐานแล้วเข้าสู่สำนวนได้แต่การที่เราจะเอาหลักฐานเนี่ยเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดอันเนี้ยผมว่ามันชัดเจนมากกว่าและน่าจะทำมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักฐานถ้าเราจะเอาผิดคนบนเรือเราเอาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เอาเข้าสำนวนเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่หลักฐานพวกนี้เราสามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเจ้าหน้าที่ที่ให้การเท็จนะครับที่เจ้าหน้าที่ที่ใช้ข้อมูลเท็จเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรามาเอาผิดเจ้าหน้าที่พวกนี้กันดีกว่า